น้องกบใช่นี่แม่คุณแม่เนี่ยอยากจะเล่าให้ฟังว่าอย่างที่บอกว่าน่ารักจริงๆนะคะสำหรับแม่ลูกคู่นี้แล้วบอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นซุปตาตัวน้อยไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องนาดาของคุณแม่คนสวยกบสุวรรณันของเรานั่นเองน้องนาดาเนี่ยกลืนน้ำลายอะเนาะ เวลากล้องจับมานะค่ะใครเห็นปุ๊บต้องยิ้มเพราะความน่ารักสดใสดูสิน่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วน้องกบเองนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงมากฝีมือเป็นนางเอกนี่ก็รับมาแล้วทุกบทบาทแต่บทบาทสำคัญในชีวิตซึ่งเป็นบทคุณแม่เนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยเหนื่อยบ้างไหมแล้วในฐานะที่วันนี้ใกล้วันแม่น้องกบเองเนี่ยรับ2บทบาทเลยเหยียบ2ขาข้างนึงก็คือคุณแม่น้องนาดาอีกข้างนึงก็เป็นลูกสาวของคุณแม่ของน้องกบนะคะก็เลยอยากจะให้น้องกบเนี่ยฝากอะไรถึงลูกๆทั้งหลายนะคะที่จะอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่กับคุณแม่เชิญฟังน้องกบเลยค่ะน้องนาดาใส่นาฬิกาด้วยจ้าน้องนาดาเอ็นดูเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เป็นภาระที่ใหญ่หลวงที่เราไม่สามารถจะหยุดหรือพักหรือขอแอบเลิกรับหน้าที่นี้ไปสักพักนึงได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทุกตลอดเวลาตลอดทุกวินาทีไม่ว่าจะยามหลับหรือยามตื่นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วต้องทำให้ดีที่สุดด้วยสำหรับกบเองนะคะพอมีลูกแล้วเนี่ยก็ได้รู้ซึ้งถึงความคำว่าแม่ความเป็นแม่เลยเพราะฉะนั้นเราก็ได้คิดย้อนกลับไปถึงคุณแม่เราเองด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยรักเราทุ่มเทให้เรามากแค่ไหนเพราะฉะนั้นกบอยากให้ลูกทุกคนนะคะที่ยังมีคุณแม่อยู่ก็กลับไปตอบแทนพระคุณคุณแม่กลับไปหาท่านบ้างคุณแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจริงๆไม่ต้องเอาเงินทองไปกองให้ไม่ต้องหาซื้อเพชรพลอยทองอะไรไปให้แค่กลับไปหาท่านไปกราบท่านแล้วก็บอกรักท่านนะคะเพราะกบเชื่อว่าวันใดที่นาดาบอกว่านาดารักแม่นี่คงแบบคงชื่นใจที่สุดเลยWhoop, whoop, whoop.